เมียหมั่มตัดเพาะปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรมีแต่เรื่องทำเอามดเอ็นดูเมียของตลกชื่อรังหม่มจกมกถึงกับตัดเพาะเบาๆเพราะตั้งแต่ต้นปีมาคนในครอบ,บัวกก็ทยอยเจ็บป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลในช่วงไล่ๆกันโดยก่อนหน้านี้หม่มโจกมกต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะเก,กิดอุบัติเหตุลื่นล้มซิ่โครงหักจากนั้นก็เป็นคิวของหลานสาวน้องนาเวลาลื่นล้มเข้าโรงพยาบาลต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วน และล่าสุดคือมิกที่ล้มป่วยลงอีกคนด้วยอาการอาหารเป็นพิษจนต้องเข้าโรงพยาบาลและนอนเป็นเวลาสองคืนแล้วงานนี้ทำเอาหัวอ,อกคนเป็นแม่ถึงกับตัดเพราะว่าปีนี้ไม่รู้อะไรสามคนแล้วที่อยู่ในบ้านคนแรกก็พ่อคนที่สองนาฬิกาข้อมือเจ็บและนัาเวลาแขนหักแล้วก็เป็นมิกขณะที่หม่ำก็มาเฝ้าลูกพร้อมทั้งกินอาหารของลูกชายโดยหม่ำบอกว่าลูกกินไม่ได้ต้องเกลือน้ำลายกินน้ำเกลือเอา